ตอนนี้นะครับก็กำลังรีสตาร์ทอัปเดตนะครับเครื่อง PC ใหม่นะครับผมนะก็กำลังรอนะครับก็สถานะตอนนี้นะครับก็กำลังจะอัปเดตปรับปรุงแก้ไขของ Windows นะครับก็ต้องรอไปก่อนนะครับประมาณช่วงนั้นนะครับสักครู่หนึ่งนะครับช่วงนี้เนี่ยอาจจะใช้เวลาสักครู่หนึ่งประมาณนะครับไม่เกิน10นาทีนะครับผมแล้วตอนนี้ก็มาได้เกือบ 20% แล้วนะครับนะก็การอัปเดตเนี่ยนะครับหรือปรับปรุงเนี่ยนะครับของ Microsoft Software อะไรของเขาเนี่ยนะครับก็ปล่อยให้เป็นไปตามปกตินะครับนะมันก็ปรับปรุงนะครับเพื่อที่ให้เกิดความสมดุลกันเองกันนั่นเองนะครับผมนะก็ปล่อยเข้าไปนะครับนะก็จะให้มีการใช้งานนะครับมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นนะครับนะก็เป็นการอัปเดตทั้งซอฟต์แวร์ทั้งการโปรแกรมอะไรต่างๆนะครับก็การใช้งานต่างๆนะครับการเข้าฟังก์ชันอะไรต่างๆนะครับนะก็อันนี้ผมติดตั้งอัปเดตจากPC เป็นโน้ตบุ๊กนะครับนะอาจจะมืดหน่อยไม่ค่อยเห็นนะครับก็ใช้ไฟน้อยนะครับเนาะก็ตามนี้นะครับโอเคเดี๋ยวถ้ายังไงใกล้ๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตัดนะครับครับตอนนี้ก็ทำได้ถึง 100% แล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังจะเริ่มต้นสตาร์ทใหม่นะครับนะWindows นี้เป็น Windows 10นะครับผมก็จะอัปเกรดของเขานะครับก็ปล่อยให้เขาอัปเกรดไปนะครับนะก็ไม่ตามปกตินั่นแหละก็ใช้ได้ตามปกตินะไม่ปัจจุบันนี้ก็เขาได้มีการพัฒนาซอฟต์แวร์อะไรเยอะแยะต่างๆมากมายนะครับให้ปรับความสมดุลนะกับตัวเครื่องนะครับให้เกิดเสถียรการทำงานการใช้งานมากยิ่งขึ้นนะครับผมโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับก็เป็นโน้ตบุ๊กยี่ห้อ HP นะครับผมก็ได้ทำการซื้อมาเกือบ 20,000 กว่าบาทนะครับโดยเป็นนี่ครับไอ Intel นะครับอย่างนี้ครับตัวนี้นะครับเดิมๆเลยนะครับผมตัวนี้นะครับก็ซื้อมาได้กับ10ปีแล้วนะครับผมก็ยังไม่เสียยังไม่ได้เคยซ่อมอะไรนะครับนอกจากว่าแบตเตอรี่เสื่อมแค่นั้นเองนะต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยก็ใช้เสียบไฟไว้ตลอดนะครับบางทีไฟดับบ่อยๆก็ไม่เกิดผลดีต่อฮาร์ดดิสก์นะครับนะทำให้ฮาร์ดดิสก์เสียได้นะครับนะก็ผมก็ยังไม่ได้ทำการซื้อแบตเตอรี่สำรองนะครับนะมาใส่นะครับโอเคแต่ตอนนี้ก็กำลังนะครับหน้าจอนำอัปเดตปรับปรุงแก้ไขอยู่นะครับคนนี้ได้เกือบ 70% แล้ว 70 แล้วนะครับตอนนี้ก็มาได้เกือบ 10% นะครับก็จะ 100% แล้วก็อาจจะมีผลนะครับก็ในการเข้าเว็บไซต์อะไรต่างๆด้วยนะครับนะให้บาลานซ์ให้เสถียรกันนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีมากเลยนะครับนี่ผมขอแนะนำเลยนะครับก็อีกอย่างนึงก็คือขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานนะครับซื้อมานะครับนะก็ผมฮาร์ดดิสก์ก็500จิกนะครับประมาณนั้นนะครับก็หน่วยความจำนะครับในตัวเครื่องเนี้ยนะครับนะก็
ผมซื้อนู่นครับที่ในห้างพันทิพย์นู่นนะครับซื้อมานานแล้วนะไม่เคยซ่อมไม่เคยแกะเปลี่ยนอะไรใดๆเลยนะครับนะก็อันนี้ก็เป็นปกติทั่วไปนะของซอฟต์แวร์อะไรพวกเนี้ยนะครับก็อัปเดตทั่วๆไปนะครับนะก็เป็นอะไรนะตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับ HD Webcam นะครับนะเป็น HP นะครับก็ใช้ได้ตามปกตินะครับนะก็ถือว่าทนทานมากนะครับผมใช้มาเนี่ยอึดมากเลยนะครับนะผมก็อยากจะแนะนำอย่างหนึ่งแต่ว่าช่วงนั้นน่ะคือเขาได้จังหวะเหมาะเจาะดีมากกว่านะครับคือสเปคดีแล้วราคานะแค่หมื่นต้นๆเองนะครับทีแรกไม่เชื่อเลยสั่งไปว่าขอ i5 เนี่ยประมาณเท่าไหร่20,000กว่านะครับนะรุ่นเนี่ยอันนี้กำช่วงนั้นกำลังออกใหม่ๆอยู่เลยนะครับนะหลายคนก็คิดว่า20,000กว่านั่นแหละแต่ผมซื้อมาแค่หมื่นต้นๆเองนะครับนะก็ผมเอาสเปคเป็นหลักนะครับเป็นที่ตั้งนะครับก็ยี่ห้อหรืออะไรต่างๆนะเอาไว้เป็นรองนะครับผมเน้นสเปคมากกว่านะครับนี่แหละครับก็ถึงได้สมดังปรารถนานะครับดังใจเรานะครับก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราอีกด้วยนะครับนะว่าจะทนต่อสิ่งสภาพแวดล้อมมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับเราใช้งานนะครับนะก็อันนี้ผมก็ไม่ได้พกไปไหนมากมายเลยนะครับนะก็เหมือนกับคอมพิวเตอร์ PC ตั้งโต๊ะเลยนะครับคือไม่ได้เคลื่อนย้ายอะไรไปไหนเลยนะก็ไว้เงี้ยก็บานพับนะครับก็ทีแรกท่านทั้งหลายนะครับว่าบานพับเนี่ยที่พับขึ้นพับลงเนี่ยบ่อยๆครั้งอาจจะมีผลเสียได้ทำให้วงจรหักอะไรขาดได้นะครับแต่ผมลองดูแล้วผมก็ไม่ได้ทำแบบนั้นบ่อยนะเพราะว่าผมก็เอาขึ้นคาไว้งี้ตลอดเลยนะครับนะก็เนี่ยมันก็ทนมากเลยนะครับจนถึงปัจจุบันนะก็เกือบ10 ปีแล้วประมาณนั้นนะผมก็อาจจะมีบันทึกไว้อยู่นะครับผมไม่หาไม่เจอเหมือนกันคงจะอยู่ในคลิปวิดีโอไหนสักที่ไหนนะครับก็ผมบันทึกไว้อยู่นะครับว่าซื้อวันไหนวันที่เท่าไหร่กี่บาทราคาเท่าไหร่อะไรประมาณนั้นนะครับนะผมแนะนำเลยนะครับตัวนี้นี่ผมรับประกันได้เลยนะครับนะว่าอยู่มาจนถึงบัดนี้นะโอ้โหไม่เสียไม่หายไม่อะไรเลยนะครับไม่เคยแกะซ่อมอะไรสักอย่างเลยนะครับก็อันนี้ก็ผมก็ซื้อมาเดิมๆนะที่นะครับก็อยู่ที่จะอยู่ได้นานมากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่ผู้ใช้นะเจ้าของผู้ใช้นะจะใช้แบบทนุถนอมแค่ไหนนะครับว่าโอเคครับนะนี่ก็มาถึงในช่วงนี้แล้วนะครับนะเนี่ยผมก็แป้นผมกดเนี่ยผมก็เอาอันนี้ใส่นะก็ไม่ได้เปลี่ยนก็รักษาดีโอเคนะครับนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปเปิดทำการก่อนนะครับซึ่งมาหน้านี้นะครับก็จะให้ใส่พาสเวิร์ดนะครับนะผมก็ขออนุญาตใส่นะครับครับในกรณีนี้นะครับผมตั้งรหัสเพื่อความปลอดภัยนะครับก็ใส่รหัสแล้วนะครับก็เหลืออีกตัวเดียวนะครับผมก็จะใส่แล้วก็มันก็จะกดไปแล้วนะมันก็จะเด้งขึ้นมาเองยินดีต้อนรับนะครับโอเคนะครับนี่ครับก็เป็นหน้าแบบนี้นะครับเป็นโปรไฟล์เดสก์ท็อปผมเองนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับก็ว่าถามเห็นว่าทำไมไม่มีอะไรสักอย่างนะครับตรงหน้าเดสก์ท็อปเนี่ยหน้าจอโล่งเลยไม่มีอะไรผมซ่อนไว้นะครับนะก็เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตามนี้นะครับนะครับบอกง่ายๆผมซ่อนไว้ก็จากตรงนี้นี่เองนะครับนี่ก็มาตรงนี้นะครับเนี่ยก็แสดงเดสก์ท็อปเห็นไหมไอคอนเดสก์ท็อปเห็นไหมครับก็โชว์มาแล้วนะครับแต่เนื้อที่มันเทอะทะนะเกะกะสายตานะก็ไม่จำเป็นก็ได้นะครับที่จะต้องใช้นะครับต้องออกซ่อนไว้ก็ได้นะครับนะเพื่อเป็นการเกะกะนะครับจะให้เปิดนานปกติแล้วเนี่ยไอแสดงไอคอนนะเนี่ยเราก็สามารถปิดได้นะครับตรงนี้นะครับนี่ครับเด็กท็อปนะครับก็จะคืนมากับหน้าแบบนี้นะครับครับมาเปิดมาที่โฟลเดอร์นะครับก็จะเห็นรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับของ Windows เขานะครับก็สามารถที่จะเข้าอะไรต่างๆได้อันนี้ห
ฮาร์ดไดรฟ์นะครับฮาร์ดดิสก์นะครับที่เก็บข้อมูลนะครับก็ใส่รหัสด้วยนะครับนะก็ทางที่ดีแนะนำนะก่อนที่เราจะทำแบบนี้ได้เนี่ยก็ต้องไม่มีข้อมูลไว้ในไดรฟ์นี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะรวดเร็วในการเขาจะประมวลผลทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนะแล้วก็ถ้ามีนี่เกือบเยอะๆเนี่ยเป็น10 20 50จิกเนี่ยมันก็ทำให้ช้านะครับการที่เราจะใส่รหัสป้องกันนะครับก็ต้องรอเวลาเป็นชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับนะผมก็ขอแนะนำให้ไม่ว่างฮาร์ดดิสก์เนี่ยว่างซะก่อนเราถึงจะทำการคลิกนะครับแล้วก็ไปที่ตรงนี้เปิดนี่ครับเปิดตรงนี้นั่นเองนะครับนะแล้วก็เราก็ทำการอันนี้ได้นะครับนะก็ทำจะก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับผมโอเคนะครับก็สำหรับรีวิวดีเซนต์นะครับนำเสนอนะครับก็อาจจะให้ทุกท่านได้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับเนี่ยก็หน้าต่างของเดสก์ท็อปก็มีเมนูทั่วไปนะครับเนี่ยการต่างๆเป็นเมนูภาษาไทยนะครับลูกเล่นเยอะนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับผมอ่ะโอเคครับนะก็นั่นใดสนใจอะไรยังไงศึกษาอะไรต่อไปก็ติดตามก็แล้วกันนะครับนะสำหรับ Windows เนี่ยก็เยอะแยะมีหลายอย่างนะไม่ว่าเราจะเปิดหน้าต่างอะไรยังไงเนี่ยเราก็สามารถที่จะแบ่งครึ่งหน้าต่างแบบนี้ได้นะครับเห็นไหมครับนะไอ้ครึ่งหน้าต่างก็ออกมาแบบนี้นะครับนี่นะครับนะเราก็จะใช้แบบนี้ได้นะครับนะอันนี้ผมเปิดครั้งไว้นะครับก็ทำเป็นแบบนี้ได้นะหรือว่าเราจะเขย่าอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมครับแม้ถ้ากดค้างไว้นะกดเมาส์คลิกค้างไว้นะครับแล้วก็เขย่าเงี้ยใช่ไหมมันก็จะออกมาแบบนี้ได้นะครับผมโอเคนะครับเป็นความลับอีกอย่างนึงที่หลายๆคนอาจจะไม่ทราบมาก่อนนะครับผมนะก็เยอะแยะเลยนะครับก็ทางลับนะครับนะก็แบบนี้นะครับเนี่ยเขย่าเงี้ยเนี่ยก็ออกมาเนี่ยหรือเราจะแบ่งครึ่งก็ได้นะครับเราจะดูอะไรยังไงก็ได้นะครับโอเคนะครับผมก็ขออธิบายไว้คร่าวๆแค่นี้ใครมีปัญหาอะไรประสบการณ์อะไรอยากจะสอบถามคอมเมนต์ได้ด้านล่างได้ที่ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับผมก็หากว่ามีข้อมูลอะไรดีๆหรือมานำเสนอก็บอกเราได้หากข้อมูลอะไรบกขาดตกบกพร่องนะครับก็ขอความชี้แนะจากท่านผู้ชมนะครับที่เคยรู้แล้วนะครับว่าเป็นทำงานในรูปแบบไหนอะไรยังไงนะครับผมนะก็ขอจบการนำเสนอพรีเซนต์รีวิวนะครับในการอัปเดตปรับปรุงนะครับซอฟต์แวร์ของเขานะครับ Windows ตัวนี้นะครับก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ